ธนาคารออมสินจัดให้พักชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ย3เดือนไม่ต้องลงทะเบียนจริงหรือเปล่าไปดูกันครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสินเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับที่เว็บไซต์เราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีประกาศอยู่มาตรการพักเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะก็มีอยู่แล้วเราเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีนึงออมสินช่วยลูกค้าเงินกู้ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนธนาคารจัดให้ทันทีเริ่ม1เมษายนถึง30มิถุนายน63ก็คือ3เดือนก็มีประกาศประชาสัมพันธ์มานะครับเท่าที่อ่านก็สรุปออกมาได้ง่ายๆก็คือสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับธนาคารจะดำเนินการให้ดังนี้ก็คือ 1. พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนจนถึงวันที่31มีนาคมก็คือลูกหนี้ที่ค้างชำระประมาณต้นปีมีใหม่นะครับก็คือถ้ามีหนี้ค้างภายใน3เดือนนี้ยังเข้าโครงการนี้ได้อยู่ okay. แต่ถ้าเป็นหนี้ค้างมาตั้งแต่เดือนธันวาพฤศจิกาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้แล้วก็เป็นลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อเคหะก็คือกู้บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็สินเชื่อ SME ที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทด้วยซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดของธนาคารออมสินก็จะช่วยลดอัตราการผ่อนขั้นต่ำจาก 10% ให้เหลือ 5% หลังจากที่ครบกำหนดการพักชำระหนี้แล้วก็คือหลังจากวันที่30มิถุนายนไปแล้วเนี่ยให้ลูกค้าชำระงวดค้างเดิมกรณีถ้ามีครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ